ช่วงเกษตรซักเซสความสำเร็จของปราชญ์ส่งเสริมการเรียนรู้คือการนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้เป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันครับบทบาทครูวันนี้จะเห็นได้ว่าถ้าใครมาที่ศูนย์เรียนรู้นี้นะครับคนจะเข้ามาดูงานกันเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ยมีสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเข้ามาดูงานเยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเป็นศูนย์เรียนรู้ที่บอกว่าดีมากแต่ละที่แต่ละจุดที่เขาไปได้เรียนรู้หมดจากภูมิปัญญาของเราที่ปรับใช้กับญี่ปุ่นครับได้ทราบข่าวว่าเราทำโมเดลโคกลงนาครับปลูกมะพร้าวก็ผิดผมผิดทุกอย่างครับนะทำทุกอันก็ผิดหมดเลยนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครวันนี้จะได้ประโยชน์ตรงนี้กลับไปอันนี้บอกนิดนึงคือผมมาเนี่ย คุยกับครูก่อนคุยกับครูแรมก่อนสิ่งที่ผมทำในฐานะที่ผมก็ไปเป็นเกษตรกรมาก่อนหน้านี้เป็นชาวสวนอะไรผิดหมดทุกอย่างสวนหมดเลยสวนทางกับสิ่งที่ถูกต้องตามแนวคิดหมดไก่ก็ตายแล้วไก่เอามาเลี้ยง5ตัวไก่ก็ตายแล้วไป2ตัวมะพร้าวปลูกแล้วกลายเป็นมะพร้าวที่ไม่โตวันนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยประสบปัญหาเหมือนผมนี่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะครับผมร่มรื่นมากครับมีแหล่งน้ำครับมีต้นไม้ครับมีเลี้ยงสัตว์ครับผมมีไม้ผลครับมีพืชทุกอย่างเลยครับตรงนี้ก็คือเราใช้หลักคิดนะของทฤษฎีใหม่ก็คือแนวความคิดของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9ที่บอกว่าถ้ามีพื้นดินเท่าไหร่ก็แต่เพื่อประกันความเสี่ยงแต่จริงๆแล้วเขาเรียกทฤษฎีใหม่ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราเองมีทั้งหมด9ไร่สำนักงาน76ตารางวาเราก็จัดสรรเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือ 30% คือแหล่งน้ำนี่ที่เรายืนที่เรายืนอยู่นะครับส่วนที่2นะครับนาข้าวนะครับส่วนที่3คือพืชไร่พืชสวนและอีกส่วนนึงคือเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ฝั่งโน้นนะครับในส่วนของแหล่งน้ำเนี่ยเราก็ต้องทำให้แหล่งน้ำมันมีประโยชน์นะครับน้ำจริงๆแล้วคือเราเอาไว้รถพืชผลทางการเกษตรแต่ยิงแล้วมันเสียพื้นที่ไป3ไร่ต้องทำให้แหล่งน้ำมีรายได้ด้วยครับแล้วก็เลี้ยงปลานะครับผมก็เลี้ยงปลาหลายๆชนิดเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำมีหอยขมนะครับก็มีหอยขมเหรอฮะถ้าเกิดอยากได้ก็ลองเอานะนะแล้วก็ได้เราลองยกดูแล้วกันนะครับยกลองก่อนนะครับแล้วก็ยกดูนะครับเราก็ใช้ภาชนะที่เราตัดนี่ก็จะมีติดอยู่ครับถ้าตัวเล็กมันก็อยู่ใต้ดินถ้าเกิดตัวใหญ่มันก็จะขึ้นมาแล้วเราสามารถกลับได้แล้วนะครับเพื่อตอนนี้ราคาหอยขมตอนนี้เนาะก็ถ้าเกิดตัวขนาดนี้ก็อยู่ที่กิโลละ40บาทเนาะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ขายข้างนอกนะครับเราก็จะเอามาแกงเนื่องจากเราจัดการเป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะครับมีคนมาดูงานกับเราแล้วก็เลยบอกเมนูหลักของเราก็คือแกงคั่วหอยขมมาในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่นะครับแต่ของเราเนี่ยใช้วิธีก็คือการเลี้ยงไก่ไข่แบบระบบเปิดก็คือให้มันสามารถออกไปหากินได้เราก็เลยใช้ไก่ลานอ่ะใช่เราก็เลยใช้ของไก่อารมณ์ดีให้อารมณ์ดีนะครับถ้าเราคิดว่ามันอารมณ์ดีมันมีความสุขไข่ที่มันไข่ก็ไข่น่าจะเป็นไข่อารมณ์ดีไข่มีความสุขนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปกักขังมันนะครับความเครียดนะครับมันก็ไปตกอยู่ในไข่อะไรเนี้ยมันก็เราเองก็เครียดนะครับอันนี้เป็นไปได้เราลองเข้าไปตรงในก่อนเนาะไข่ที่อารมณ์ดีเงี้ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์การไข่ก็อยู่ที่ประมาณสัก50-60% นี่เต็มที่แล้วนะครับแต่ความอุดมสมบูรณ์ของไก่ก็คือ1ขนยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็หงอนยังมีสีแดงอยู่แล้วของเรานี้จะไม่ถูกตัดปากนะครับแต่ส่วนใหญ่เลี้ยงไก่ขายเป็นกรงตับเลยตัดปากแล้วลองคิดดูถ้าเกิดตัดปากเนี่ยมันจะกินได้ไหมแต่เราคิดว่ามันไม่จิกคนอื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ของเราก็จะมีอยู่นะครับอันนี้น่าจะเมื่อเช้าเก็บไปแล้วชุดหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่2สายพันธุ์เนาะไก่ไข่ยังมีอยู่2สายพันธุ์สายพันธุ์แรกก็คือรสไอแลนด์เลสคือไข่แดงไข่ก็จะออกมาเป็นผิวแดงนะครับแล้วมันมีอีกสายพันธุ์เราทดลองอยู่ก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนพันลัฟไวท์นะครับพันเลคคอนนะครับเลคคอนมีอยู่2 3ตัวก็จะง่ายกว่าอันนี้จะทนกว่านะครับทนกว่านะครับแล้วก็ดูความอุดมสมบูรณ์ก็คือ1ขนยังอยู่ครบทุกตัวนะครับแล้วก็แก้มต้องมีสีแดงสีชมพูนะครับนี่คือพร้อมที่จะไข่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะไข่เนาะแล้วถ้าเกิดเราเลี้ยงกรงตับนะครับถ้าไม่เป็นระบบปิดเนี่ยมันจะมีลักษณะคือ1ขนจะไม่ค่อยมีนะของเราก็จะมีบางตัวที่ไม่ค่อยมีขนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองดูเนาะอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ได้เวลานะหลังจากที่ไปเที่ยวมาเช้าแล้วออกไปตลอดทั่วแล้วแล้วก็จะเข้ามาอันนี้ก็คือรออาหารจากที่เราให้แต่อาหารที่เราให้ก็คือเป็นอาหารก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอินทรีย์ก็คือมีดำข้าวมีปลายข้าวแล้วก็มีข้าวโพดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราคิดเห็นเป็นหวัดแล้วก็ใส่ฟ้าทลายโจรเข้าไป
หรือต้องการเพิ่มโปรตีนให้มันมีสุขภาพดีขึ้นก็ใส่หญ้าในเปียเข้าไปแต่เราเนี่ยก็จะใส่ตัวอย่างฟ้าทลายโจรเป็นหลักมากกว่านะครับนี่น้ำหนักดีมากเลยอ่ะน้ำหนักดีน่าลงหม้อมากเข้าไม่ใช่หรออันนี้ไก่ไข่นี่ไก่ไข่นี่ไก่ไข่นี่ไก่ไข่ไม่อันนี้เราปลูกไม่เยอะเนาะเราปลูกแค่เพียงเอาไว้สิ่งที่เราต้องการก่อนก็คือเราจัดอีก 30% เป็นพืชไร่พืชสวนเราปลูกไม่ได้หวังว่าจะต้องค้าขายเพื่อส่งออกแต่เราต้องการที่จะทำเอาไว้กินเองก่อนแล้วก็พอเราเหลือก็ไว้ครับดูงานหรือคนที่เข้ามาศึกษาได้มาเรียนรู้ได้มาซื้อได้มาชิม